ยกแรกเริ่มต้นขึ้นเอาละครับแม่ห้ามพริบกับพริบตาไปไหนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับติดตามกันต่อผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27ลุยเลยครับเงาปีศาจแม่แต่ว่ากล้าศึกนี่แต่บอกว่าชื่อเนี่ยคุ้นหูกว่านะครับมีเรื่องของความปูดุดันเนี่ยต่อยกับต่างชาติเนี่ยมาเยอะแล้วครับแล้วก็คาดหวังครับที่จะคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับเพื่อที่จะสถาปนาตัวเองครับขึ้นสู่ไทยไฟท์ในรายการใหญ่นะครับเอาครับแม่เริ่มต้นด้วยหมัดเลยครับเงาปีศาจลูกหลานนักสู้เมืองย่าโมโคราทั้งคู่ครับพยายามเตะเจาะล่างไปพี่พับในก็ไปพับนอกก็ด้วยครับนวดครับค่อยๆนวดครับนวดด้วยอาวุธมวยไทยโอ้ขวาทิ่มลำตัวมาเตะขวาเจาะล่างขึ้นไปเอาละครับแหม10ล้อเบรกแตกครับเริ่มขยับเดินเข้าหาก่อนครับแต่ว่าโดนแข้งของกาศึกเข้าไปมีหมัดตัดลำตัวด้วยครับกาศึกยังคงดูสถานการณ์กันอยู่นะครับเอาละครับแหมเตะขวาต่อยขวาครับเข้าเต็มใบหน้าเหมือนกันครับแหมหน้าสั่นเลยครับเงาปีศาจกาศึกเนี่ยดูกล้าออกเลยนะครับหมัดขวาทิ่มเข้าไปครับนี่เตะซ้ายคืนอยู่กันใกล้ๆย้ายห่างครับจิ้มลำตัวจักรจี้หรือเปล่าติ้มเอาจิ้มมาก็จิ้มคืนครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับลำตัวมาก็คืนด้วยลำตัวครับนี่แหละครับแม่หมัดตองหมัดครับดูเลยครับว่าใครจะอึดใครจะทนกว่ากันขยับเดินเข้ามากล้าศึกเอาปีศาจครับกระแทกยับซ้ายไปเอาละครับแข้งซ้ายหน้าดีดไปก่อนครับสกัดทำลายจังหวะโอ้มีเตะตัดล่างมาน่ากลัวเลยนะครับกล้าศึกขออีกได้ไหมครับขออีกได้ไหมหนักๆเอาจิ้มลำตัวนี่เตะจ่อล่างยังอยู่นะครับถอนคืนบ้างสิเงาปีศาจโดนมายังนิ่งอยู่ครับเอาหมัดซ้ายหมัดขวากระแทกเข้าไปครับพยายามจะเข้ามาเอาคืนแต่ว่าไม่โดนครับโอกาสนี้เลือกออกเลยนะครับขยับแล้วก็มีกระแทกแก๊ปนี่ครับหมัดขวามาครับโอ้เริ่มที่จะต่อยเข้าเป้ามากขึ้นครับแม่แต่ว่าตอนนี้ครับเงาปีศาจครับเริ่มที่จะทุ่มกำลังมากขึ้นเหมือนกันครับในช่วงกลางยกแรกโอ้เริ่มที่จะอัดหมัดขึ้นมาครับพยายามเดินต่อโอ้ดูกล้าศึกนี่ต่อยแบบคุมเชิงคุมเกมครับพยายามที่จะใช้จังหวะ2ให้เป็นประโยชน์ตบไว้ก่อนครับมันซ้ายพยายามตบกาดอ้าวเจอหมัดขวามาครับล้วงลับตัวไปก่อนครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายคืนไปครับเหมือนจะมีเลือดแล้วหรือเปล่าครับโอ้บริเวณสันจมูกของเงาปีศาจครับเหมือนจะมีเลือดด้วยพิษหมัดของกล้าศึกแล้วเอาครับแต่ว่าไม่สนใจครับเจ็บแค่นี้นี่กลายหัวใจขยับเดินมาโอ้ดูกล้าศึกดีกล้าออกครับแม่มีหมัดมาอีกครับ1 2โดนเข้าเต็มครับหมัดกระแทกยับซ้ายมาจับแล้วต่อยครับโอ้โหหมัดซ้ายครับเต็มหน้าโอ้โหเข้าไปเต็มๆใบหน้าครับแต่ว่ายังนิ่งอยู่นะครับเงาปีศาจครับว่าหมดยกแรกก่อนครับมาติดตามความมันกันต่อนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกครับที่ไทยไฟท์อารีนาฟิตแอคทีฟดูยกแรกครับภาพช้าจังหวะง้างครับโอ้โหนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับเต็มๆหมัดเหมือนกันครับของกล้าศึกจังหวะหัวแข้งซ้ายครับยกแรกนี่ต้องบอกว่ากล้าศึกครับหาจังหวะออกอาวุธได้แม่นยำทีเดียวครับนี่ครับจังหวะหัวซ้ายครับแม่แต่ว่ายังติดกาดอยู่นะครับมีจังหวะโชว์ต่อยหมัดด้วยครับนี่จังหวะที่เข้ามาชมมวยไทยไฟท์ลีกของเราในวันนี้ครับที่ Beat Active นะครับศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเอ้ายก2ลุยแล้วลุยแล้วโอ้โหอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้โอ้เงาปีศาจโดนหมัดเข้าไปเนี่ยถึงสะดุ้งเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่ได้ดูกันครับจนถึงยก2แล้วครับขยับเดินต่อเอาครับเงาปีศาจโดนเข้าไปนี่ก็มีถอนขึ้นได้เอาไว้ไงคิดว่าจบยกแรกใช่ไหมมันเล้าใจครับขยับเดินต่อเอ้าสับขาไปทีนึงครับกาศึกโอ้มีหมัดมาครับต่อยหมัดเป็นชุดโอ้ดูที่ขานี่ก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับยางแตกไม่แตกครับยางแตกไม่แตกครับพวกความปลอดภัยวงในดีกว่าครับโอ้แต่หน้าแตกไปแล้วครับตัวล้วงลำตัวมาอีกเอ้าล้วงลำตัวคืนครับแต่ขวาจ่อล่างปัดขวาเข้าไปตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะกลางตาแล้วตอนไหนตรงไหนดีนะครับโอ้โหดูครับบอบช้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับทางด้านเงาปีศาจครับโอ้โหโดนพิษหมัดของกล้าศึกเข้าไปขยับเดินต่อครับกล้าศึกมีกระแทกแย็บแหมมีหมัดนี่ครับหมัดเนี่ยถือว่าออกได้ดีเลยนะครับมีความแม่นยำด้วยเอาครับแต่ว่าเงาปีศาจนี่ยังทนได้ครับขอหมัดเดียวนะครับแบบคาดเชือกนี่มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้เลยแต่แกไปใจเย็นหรือเปล่าครับเงาปีศาจครับดูรับเยอะนะครับอ้าว
โดนหมัดอีกแล้วโดนทั้งเข่าโดนทั้งหมัดตอนนี้นึกอะไรแล้วแบบนั้นเลยครับสับเข้าไปพยายามตีวงในคืนมาครับแยกมาก่อนครับกล้าสึกขยับเข้าหาเดินเร็วเลยนะครับเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับโอ้นี่แหละครับแม่บุกเข้าไปบุกเข้าไปครับเพื่อเป็นนิวบรัดครับของไทไฟขยับเดินต่อครับแม่ที่หมัดไปทีนึงครับไม่โดนเดินต่อเนื่องเลยครับกล้าสึกแม่มาเป็นชุดนะครับมีหมัดมีเข่ามีศอกเสริมเข้าไปครับโอ้เอาครับเข่าเข้าไปกระทุ้งเต็มๆนวดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับคนที่รับก็อย่ารับอย่างเดียวครับต้องทอนเลยครับสะสมมากๆไปเดียวแข้งซ้ายกล้าสึกเงามีสารว่ายังไงโดนแทงเข่าซ้ายอีกแล้วครับโดนแทงเข่าขวาครับอย่านิ่งไปครับอย่าเป็นเด็กดีครับบนเวทีต้องเป็นเด็กดื้อครับโอ้นี่ครับโดนเข่าเข้าไปเต็มๆเลยนะครับกล้าสึกลุยต่อขยับเดินเสียบเข่าแม่ดูจังหวะเข่านี่กะเอาให้อยู่เลยนะครับโอ้โหดูครับแหมตอนนี้นี่ทางเงาปีศาจครับเริ่มที่จะไม่ดิ้นแล้วนะครับแหม10ล้อเบรกแตกตอนนี้ครับยางแตกครับดีกว่าครับตอนนี้ยางจะแตกก่อนดีกว่าครับย้ำหรือเปล่าย้ำหรือเปล่าย้ำแล้วเข้าไปที่เดิมครับพยายามกัดฟันบวกปอกเหมือนบวกปัดเหมือนกันนะครับโดนเตะจอยางแล้วครับบวกปอกมาบวกปัดมาครับขออภัยครับบวกปัดขวามาแต่ดูยางครับยางโอ้คุณพระระฆังช่วยของแท้เลยครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับแหม10ล้อเบรกแตกตอนนี้นะปากก็แตกครับจมูกก็แตกเหลือยางละก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วใช่มั้ยโอ้ก็โดนเข้าไปเยอะนะครับแหมจังหวะของกล้าสึกครับคือต้องบอกว่าออกได้แม่นทีเดียวครับยกที่ผ่านมานี่มีเข่าด้วยครับแล้วก็มีหมัดพยายามต่อยเป็นชุดครับตั้งศอกครับลูกนี้โอ้ดีว่าไม่แตกนะครับแต่ว่าเลือดนี่บริเวณสันจมูกนะครับของทางด้านเงาปีศาจครับที่มีแผลแตกไปโอ้แล้วดูครับจะขยี้เลยนะครับกล้าสึกช่วงที่ออกอาการเห็นเลยนะครับช่วงล่างอ่ะพอออกอาการเห็นแล้วเก็บอาการไม่อยู่แล้วถ้าระฆังไม่ดังอ่ะอีก10วิก็มีโอกาสนะเอ้ายกที่3ครับลุยกันต่อมุมดำนี่เงาปีศาจนะครับดำมุมขาวกล้าสุดครับเอาละครับแม่ลุยกันต่อเลยครับกับมวยรอบคัดเชือกรุ่น67กิโลกรัมสายบีครับเอาครับแหมพยายามที่จะเตะตัดล่างไปต่อยหมัดมาด้วยครับเอาคืนครับเงาปีศาจตอนนี้เรียกได้ว่ากัดฟันแรกแล้วครับใครดีใครอยู่ครับจะอยู่ได้หรือไม่ครับกล้าสึกหลังจากที่โดนไปบ้างไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเงาปีศาจไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตุ๊บปัดตุ๊บเป๋พอสมควรครับต่อยไม่ได้หมัดหนึ่งเจอเข่าขึ้นมาหมัดซ้ายหมัดขวาพยายามจะต่อยดาวอ้าวขวาอีกทีหลุดไปครับโอ้ตอนนี้นี่กล้าสึกครับเป็นฝ่ายรับบ้างนะครับหรือว่าจะอยู่ได้ไหมครับเงาปีศาจขยับเดินต่อโอ้โหแม่ศอกคืนมาครับกล้าสึกขยับเดินโอ้โหดูจังหวะวงในครับพยายามที่จะกดคอไว้เลยต้องกดให้อยู่นะครับแม่กดไม่อยู่ก็ออกมาต่อยหมัดต่อครับกล้าสึกมีศอกมาด้วยครับโอ้ในใจเนี่ยผมว่ากล้าสึกเนี่ยต้องการที่จะปิดเกมแบบไม่ครบยกนะครับกัดฟันสู้ครับหมัดซ้ายสอยดาวหมัดขวาทุบเข้าไปเจอเข่าขึ้นมาครับอยู่นอกโดนยางอยู่ในโดนเข่าครับไม่รู้ว่ายางกับท้องอะไรจะแตกก่อนกันนะครับตอนนี้โอ้โหนะครับโดนเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าคนที่จะได้รับการชูมือครับต้องคือคนที่ดีที่สุดเท่านั้นครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับกล้าสึกขยับเดินเอาเงาปีศาจก็ยังมีหมัดโต้ตลอดนะครับพยายามที่จะต่อยหมัดมากล้าสึกหรือว่าสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับรู้ว่าทางเงาปีศาจนี่จะต่อยก่อนเอาครับต่อยตัดลำตัวมีเขาคืนมาครับเวียงหมัดอีกทีนะครับหมัดของกล้าสึกครับมาเป็นชุดไม่ใครก็ใครละชั่วโมงนี้ไม่ใครก็ใครละกระทุ้งไปก่อนครับแต่โอกาสที่จะนอนเนี่ยดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นเงาปีศาจครับโอ้ยโดนเยอะเหลือเกินครับหลายขนาดเหลือเกินพยายามมีหมัดคอยดักติดเบรกไว้นะครับพอกล้าสึกถึงวงในก็แทงซ้ายไปครับนอกก่อนหนักในก็เหนียวเลยครับกล้าสึกครับขยับเข้าไปเตะขวาเจาะยางครับแล้วก็หมัดซ้ายเตะขวาอีกทีเงาเงาปีศาจพยายามมีหมัดนะครับคอยที่จะบวกเอาไว้ครับก็เชื่อว่าแฟนมวยครับที่ดูอยู่ผ่านทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับก็น่าจะลุ้นให้ทางด้านเงาปีศาจครับพลิกเกมสักทีนึงครับแม่ดูครับยังมีหมัดหนักอยู่นะครับแม่แต่ว่าโดนเข่าโอ้โดนเข่าแทงแต่ละดอกนี่กล้าสึกครับแทงเน้นแทงเจ็บครับโอ้ดูครับฟันยางนี่ครับปากเลยครับโอ้กรรมการกิตติชัยครับต้องมายัดให้ครับโอ้เอายังลุยต่อครับขยับเดินต่อกล้าสึกจะน็อกได้หรือไม่ครับเอาต่อยหมัดคืนมาอีกครับไม่ยอมครับเกาวิสานไม่ยอม
โอ้โหดูครับจิตใจเนี่ยสุดยอดจริงๆครับกาวีศาสตร์ร่างกายอาจจะไม่ไหวครับแต่หัวใจยังไหวอยู่ครับโดนแทงเข่าซ้ายมาครับกาวีศาสตร์โดนแทงขวาพยายามตีคืนครับโอ้โหบอบช้ำพอสมควรเลยครับบอบช้ำพอสมควรแล้วสองไปกินแล้วกันครับเจอเข่าเจอศอกคืนมากล้าศึกโดนต่อยแล้วเตะเจาะล่างแทงเข่าขวาครับโอ้ยหน้าตาเก๋ๆเก่งเลยโอ้โหนี่แหละครับความมันในศึกไทยไฟท์ลีกครับโอ้คู่นี้นี่ใส่กันมันจัดกันหนักจริงๆครับโอ้มันจริงครับคู่นี้ครับต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยนะครับระหว่างเงาปีศาจอ่อนนิตยาพรครับกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับโอ้ดูความบอบช้ำครับเงาปีศาจนี่แกอึดจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้ากันเลยครับโอ้ดูจังหวะฮุกนะฮะเปิดหัวมาดิต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับพยายามเวียงหมัดครับโอ้โหดูครับคู่นี้นี่ต่อยกันลืมตายเลยนะครับนี่จังหวะต่อยหมัดครับขึ้นบนก็พยายามที่จะต่อยคืนครับนี่ครับกล้าศึกแลดเรียกพี่ทั้งคู่ครับทนจริงเหลือเกินทนจริงครับถ้าเป็นผมไปแต่ยกแรกนะนี่ครับดูจังหวะเสียบเข่าครับหลังจากนั้นครับแลกหมัดกันไปชุดใหญ่ครับก็เป็นทางด้านกล้าศึกครับเริ่มที่จะใช้ความแข็งแกร่งวงในเสียบเข้าไปครับนี่ครับจังหวะเตะขาก็มีครับโอ้เสียบเข่าด้วยครับโอ้แล้วก็จบแบบนี้ครับจบแบบสุดๆเลยไวท์คอร์เนอร์กล้าศึกสิทธิ์ชอบกล้าเอาละครับก็สมศักดิ์ศรีจริงนะครับกับมวยรอบคาดเชือกรุ่น67กิโลกรัมสายบีครับเป็นนันการศึกสิทธิ์จากกล้าครับที่แข็งแกร่งกว่าเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองครับโอ้สุดยอดจริงครับเดี๋ยว